สวัสดีครับพวกเราปั๊กสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Legacy of Lies สมรภูมิแห่งคำลวงโดยหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของมาร์ตินพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เคยทำงานเป็นสายลับ MI6 ให้กับองค์กรลับของอังกฤษแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ทำงานพลาดจนถูกเปิดเผยตัวตนและโดนศัตรูตามล่ามาร์ตินจึงได้พาลูกสาวเขาหนีมาอยู่ที่ลอนดอนและทำอาชีพชกมวยและเป็นบริการตามบาร์เพื่อเลี้ยงชีพแต่แล้ววันหนึ่งมาร์ตินก็เจอกับเพื่อนเก่าที่กลับมาขอให้มาร์ตินช่วยทำภารกิจเมื่อ12ปีก่อนอีกครั้งแต่มาร์ตินก็ไม่อยากทำนะครับแล้วก็มีคนจับลูกสาวเขาไว้เป็นตัวประกันเพื่อให้มาร์ตินมาทำงานให้และเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมาร์ตินจะสามารถช่วยลูกสาวเขาได้หรือไม่เราไปรับชมรับฟังการสปอยพร้อมๆกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาก็ย้อนไปเมื่อ12ปีก่อนที่เคียฟยูเครนตอนนี้มาร์ตินก็กำลังปฏิบัติภารกิจลับอยู่ซึ่งมันก็คือการแย่งชิงไฟล์ปฏิบัติการผลิตสารเคมีลับของรัฐบาลรัสเซียจากผู้หญิงคนนึงที่มีชื่อว่าเลสตาร์ซึ่งตอนนี้เธอก็กำลังจะนำที่อยู่และรหัสของไฟล์ลับนั้นไปให้กับนักข่าวเพื่อเปิดโปงความลับนี้ออกมาแต่ทว่านักข่าวคนที่มาเอาไฟล์กับเลสตานั้นก็คือออกาที่เป็นภรรยาของมาร์ตินซึ่งมันก็ทำให้มาร์ตินเนี่ยเริ่มทำงานยากขึ้นเพราะภรรยาเขาไม่รู้เลยว่าเขาคือสายลับและขณะที่เลสตากำลังจะบอกที่ซ่อนไฟล์กับนักข่าวชายที่มากับออกาพวกเขาก็โดนคนร้ายที่เป็นคนของพวกรัสเซียเข้ามาแย่งชิงไฟล์นี้เหมือนกันและพวกมันก็เข้ามาจัดการกับเลสตาเมื่อจัดการกับเลสตาแล้วคนร้ายก็ได้วิ่งมาเอากระเป๋าเอกสารของเลสตาแล้ววิ่งหนีออกไปซึ่งมาร์ตินนี่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งตามและยิงต่อสู้กับคนร้ายพวกนั้นแต่ก่อนจะวิ่งไปสู้กับคนร้ายมาร์ตินก็ได้วิ่งไปบอกให้ภรรยาเขาหมอบตามลงไปกับพื้นและรอเขาอยู่ที่นี่พูดจบมาร์ตินก็วิ่งออกไปและยิงต่อสู้กับคนร้ายจนเขาสามารถแย่งกระเป๋าเอกสารจากคนร้ายมาได้ก่อนที่เขาจะจัดการพวกมันตายไป2คนพอมาร์ตินกลับมาหาภรรยาที่รถก็พบว่าตอนนี้เธอถูกคนร้ายอีกคนจับไว้เป็นตัวประกันเพื่อแลกกับกระเป๋าเอกสารและมาร์ตินที่คิดว่าเหนือกว่าเนี่ยเขาก็ไม่ยอมทำตามที่คนร้ายบอกนะครับคนร้ายเลยยิงใส่หลังออก้าไป1นัดซึ่งมันก็ทำให้มาร์ตินเนี่ยยอมส่งกระเป๋าไปให้คนร้ายนะครับแต่พอโยนกระเป๋าไปแล้วมาร์ตินก็ได้หยิบปืนขึ้นมาและยิงไปใส่คนร้ายทันทีแต่กระสุนเนี่ยมันก็พลาดไปโดนภรรยาเขาจนตายนะครับและตอนนี้มาร์ตินก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาในรถพอสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันคือเรื่องเล่าในอดีตที่ยังคงเป็นฝันร้ายและยังคงอยู่ในความทรงจำของมาร์ตินตลอดไม่นานลิสลูกสาวสุดที่รักของมาร์ตินก็ได้เดินมาขึ้นรถพร้อมกับสลัดถ้วยโปรดจากนั้นเธอก็ได้พูดถึงคู่ต่อสู้ของพ่อที่จะขึ้นชกในคืนนี้ว่าหมอนี่เนี่ยเจ้าเล่ห์เป็นอย่างมากและจะต่อยแยบตลอดเพื่อรอให้คู่ต่อสู้หมดแรงและถ้าพ่ออยากชนะพ่อก็ต้องใช้ขาเพิ่มระยะและรอจังหวะน็อกแต่มาร์ตินเนี่ยก็ไม่ได้สนใจสิ่งที่ลูกสาวบอกนะครับแถมเขายังบอกลูกสาวเขาไปอีกว่าเขาจะชกตามที่เขาเคยชกและมาร์ตินก็มั่นใจว่าเขาจะชนะในครั้งนี้ได้พูดจบมาร์ตินก็ได้ยื่นเงินให้ลูกสาวไปก้อนหนึ่งเพื่อให้ลูกสาวเอาไปแทงพนันมวยฝั่งเขาเมื่อลิสได้เงินมาแล้วเธอก็วิ่งไปที่จุดแทงมวยและแทงไปฝั่งของลิชิเมที่เป็นคู่แข่งของพ่อเธอไปทั้งหมด500พอแทงเสร็จเธอก็เดินออกมาพอถึงเวลาชกมาร์ตินก็ขึ้นไปบนเวทีด้วยความมั่นใจว่าเขาจะชนะและเมื่อเริ่มชกทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ชกกันสูสีมากนะครับและด้านลีดเนี่ยก็คอยมาบอกวิธีชกให้กับพ่ออยู่ข้างเวทีแต่พ่อเธอก็ไม่ฟังเหมือนเดิมและสุดท้ายมาร์ตินก็แพ้น็อกไปนะครับเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วมาร์ตินก็เดินมาหาลูกสาวเขาด้วยความเสียใจที่เขาไม่ชนะแต่ตอนนั้นคนรับแทงก็นำเงินพนันมาให้ลีดพอเธอแทงฝั่งของลิชิเมที่เป็นคู่ชกของพ่อซึ่งมาร์ตินได้เห็นแบบนั้นก็ตาโตนะครับและรีบถามลูกสาวไปว่าทำไมลูกถึงคิดว่าพ่อจะแพ้ลีดจึงตอบพ่อไปว่าก็เพราะช่วงนี้เธอเห็นว่าพ่อไม่ค่อยมีสติยังไงก็แพ้พูดจบลีดก็เดินออกไปด้วยความน้อยใจที่พ่อไม่ยอมฟังคำแนะนำของเธอเลยเช้าวันต่อมามาร์ตินก็ได้พาลูกสาวไปซ้อมยิงปืนและทำอะไรหลายๆอย่างที่เขาคิดว่ามันจะสามารถช่วยให้ลูกสาวเขาสามารถปกป้องตัวเองได้แต่ทว่าลีดเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบสิ่งที่พ่อทำให้นะครับพอเธออยากไปโรงเรียนและขณะที่กำลังซ้อมอยู่นั้นลีดก็ถามพ่อไปว่าพ่อชอบที่นี่ไหมซึ่งมาร์ตินก็บอกว่าชอบนะครับลีดจึงพูดกับพ่อไปว่างั้นเราควรปักหลักอยู่ที่นี่และเปิดร้านอาหารเล็กๆสักที่หนึ่งเพราะเธอเบื่อที่ต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆแล้วแต่มาร์ตินก็ยังคิดมาว่าไม่ได้นะครับเพราะสำหรับเราต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆมันถึงจะเหมาะสมซึ่งลีก็ถามเหตุผลพ่อเธอไปแต่มาร์ตินก็เปลี่ยนเรื่องนะครับเพราะเขาไม่อยากให้ลูกมารับรู้ว่าเขาโดนตามล่าตัวอยู่และสองพ่อลูกก็ซ้อมยิงปืนจนถึงเย็นจากนั้นมาร์ตินก็พาลูกกลับบ้านไปพักผ่อนส่วนเขาก็ได้แต่งตัวเพื่อออกไปทำงานเป็นบริการที่ผับแห่งหนึ่งแต่ขณะที่เขากำลังแต่งตัวก็ได้มีรายงานข่าวการต
ายของนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าเซอร์เกย์สกูราตอฟที่ถูกพบว่าหมดสติหลังการประชุมสุดยอดนานาชาติซึ่งการตายนั้นถูกสันนิษฐานว่าเป็นการลอบฆ่าโดยใช้สารพิษทำลายประสาทเมื่อได้ยินข่าวนี้มาตินก็รีบมายืนฟังนะครับและเขาก็เหมือนคิดอะไรในหัวอยู่คู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ได้กดปิดทีวีแล้วออกไปทำงานต่อตามปกติซึ่งงานของมาตินก็คือการตรวจกระเป๋าลูกค้าและแยกลูกค้าที่มีเรื่องออกจากกันและขณะที่มาตินกำลังตรวจกระเป๋าลูกค้าที่จะเข้ามาในงานก็ได้มีลูกค้าคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซาชาเธอก็ได้มาบอกกับมาตินว่าเธอมีเรื่องจะคุยด้วยซึ่งทีแรกมาตินก็ไม่ได้สนใจหรอกนะครับแต่ว่าลูกค้าคนนี้เธอก็ลืมกระเป๋าตังค์ไว้มาตินจึงได้เอากระเป๋าไปคืนเธอจากนั้นทั้งสองก็ได้ไปนั่งคุยกันซึ่งซาชาก็ได้บอกกับมาตินว่าเพราะเธอบอกมาว่ามาตินเป็นนักข่าวที่เก่งคนหนึ่งที่จะสามารถช่วยงานที่ได้และตอนนี้พ่อของเธอก็ได้ตายไปแล้วแต่มาตินเนี่ยก็ไม่อยากจะกลับไปยุ่งเรื่องแบบนี้อีกแล้วนะครับเขาจึงบอกซาชาไปว่าคุณคงจำคนผิดแล้วแหละแต่ซาชาเธอก็ไม่ละความพยายามนะครับและเธอก็ได้เปิดรูปถ่ายที่พ่อของเธอถ่ายกับมาตินและภรรยาให้มาตินดูซึ่งมันก็ทำให้มาตินเนี่ยไม่มีข้อแก้ตัวหรือต้องยอมรับว่าคนที่พ่อซาชาพูดถึงนั้นมันก็คือตัวเขาและมาตินก็ได้ถามซาชาไปว่าเธอมาหาเขาเพราะอะไรซาชาจึงบอกว่าเธอต้องการทำงานต่อจากพ่อของเธอให้เสร็จซึ่งมันก็คือการชิงไฟลับของรัฐบาลสหรัฐมาเปิดโปงและพ่อของซาชาก็คือคนที่ไปเอาไฟลับนั้นจากเลสตาร์กับภรรยาของมาตินเมื่อ12ปีก่อนและขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอยู่นั้นก็มีคนบุกเข้ามาเพื่อจับตัวซาชาซึ่งมาตินได้เห็นแบบนั้นเขาก็รีบพาซาชาหนีไปนะครับและเมื่อซาชาหนีไปได้แล้วมาตินก็ได้กลับบ้านไปพักผ่อนแต่พอไปถึงหน้าประตูห้องมาตินก็พบว่าประตูมันถูกเปิดไว้เขาจึงได้หยิบไม้เบสบอลและค่อยๆย่องเข้าไปในบ้านซึ่งมาตินก็เดินไปดูรอบๆบ้านแต่เขาก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรเขาจึงเดินไปเปิดไฟในครัวและก็ได้พบว่าเทรเวอร์เพื่อนเก่าเขาและลูกน้องนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารมาตินจึงถามเทรเวอร์ไปว่ามาที่นี่ทำไมเทรเวอร์จึงบอกว่าที่เขามาเพราะเขาเห็นมาตินคุยกับนักข่าวซาชาเขาเลยกลัวว่ามาตินจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการลับเมื่อ12ปีก่อนกับซาชาพอเทรเวอร์รู้ว่าซาชาทำข่าวเรื่องนี้อยู่แต่มาตินเนี่ยก็บอกเทรเวอร์ไปว่าเขาก็แค่ทำงานเขามันไม่มีอะไรและก่อนไปเทรเวอร์ก็ขู่มาตินไปว่าจำได้ไหมก่อนที่นายจะออกไปจาก MI6 เรามีข้อตกลงกันไว้ว่าทนายมายุ่งงานเราก็จะไม่ยุ่งกับนายแต่ถ้านายพยายามจะแทรกแซงงานเราก็ต้องเก็บนายแน่นอนพูดจบเทรเวอร์ก็ได้ให้ลูกน้องเอาภาพนักสืบคนใหม่เขาที่เพิ่งถูกพวกรัสเซียฆ่าตายมาให้ดูพอตอนนี้พวกรัสเซียมันยังไม่หยุดตามหาฝ่ายนั้นและเทรเวอร์ก็ยังได้บอกมาตินไปอีกว่าตอนนี้พวกรัสเซียกำลังตามหานายอยู่เพื่อให้นายไปทำงานให้พวกมันและถ้านายไม่อยากตายก็ให้มาร่วมมือกับเขาและเขาจะส่งคนมาคุ้มกันนายอย่างดีและระหว่างนั้นลูกของมาตินก็ได้ตื่นขึ้นมาและเดินลงมาหาพ่อด้านล่างพอเธอนอนไม่หลับและตอนนั้นเทรเวอร์ก็ได้พูดเรื่องการตายของภรรยามาตินขึ้นมาเลยทำให้ลีที่กำลังงัวเงียเนี่ยถึงกับตื่นขึ้นและเธอก็ถามเทรเวอร์ไปว่าแม่เธอตายจากอุบัติเหตุไม่ใช่หรอซึ่งเทรเวอร์มันก็ทำหน้าตกใจนะครับและพูดกับมาตินไปว่านายไม่ได้บอกลูกของนายหรอซึ่งลีที่รู้ว่าพ่อโกหกเรื่องการตายของแม่มันก็ทำให้เธอโกรธและวิ่งหนีขึ้นห้องไปซึ่งมาตินได้เห็นลูกเป็นแบบนั้นเขาก็รีบไล่เทรเวอร์และลูกน้องออกไปจากบ้านเขาทันทีนะครับเมื่อเทรเวอร์กลับไปแล้วมาตินก็รีบวิ่งไปอธิบายให้ลูกฟังทันทีว่าเขาไม่ได้ตั้งใจโกหกแต่เขาอยากให้เธอโตกว่านี้ก่อนแต่ลีก็ไม่สนใจในสิ่งที่พ่ออธิบายนะครับพอเธอคิดแค่ว่าพ่อโกหกเธอซึ่งมาตินเนี่ยก็เสียใจหนักมากนะครับที่ทำให้ลูกสาวเสียความรู้สึกเขาจึงมานั่งคิดอะไรเล่ยเปื่อยอยู่คนเดียวพอตอนเช้ามาตินก็ได้เก็บของใส่กระเป๋าและเมื่อลีตื่นขึ้นมามาตินก็ได้บอกให้ลูกไปเก็บของเพราะเขาและเธอจะต้องย้ายออกไปจากที่นี่โดยด่วนแต่ลีเธอก็เบื่อกับการย้ายที่อยู่นะครับเธอเลยดื้อและถามเหตุผลไปว่าทำไมต้องย้ายด้วยซึ่งด้วยความโมโหมาตินจึงตะคอกใส่ลีไปว่าพอไม่มีเวลาจะเถียงกับลูกดังนั้นไปเก็บของซะซึ่งลีดเนี่ยก็เดินไปเก็บของด้วยความไม่พอใจเมื่อเก็บของเสร็จมาตินก็ได้เก็บของมาขึ้นรถแต่ขณะที่มาตินกำลังเอาของไปใส่รถเขาก็โดนพวกชายชะกันใช้ของหนักฟาดมาใส่หัวจนสลบไปพอรู้ตัวอีกทีมาตินก็ถูกสายลับชาวรัสเซียจับตัวไปซึ่งหัวหน้าสายลับก็มีชื่อว่าทัสยาน่านะครับพอพวกรัสเซียรู้มาว่ามาตินสามารถตามหาฝ่ายนั้นได้ซึ่งทีแรกมาตินก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จักฝ่ายนั้นทัสยาน่าจึงเปิดภาพลูกสาวของมาตินให้ดูพร้อมกับขู่มาตินไปว่าถ้าอยากให้ลูกรอดก็ไปเอาฝ่ายนั้นมาซะเมื่อเห็นแบบนั้นด้วยความรักลูกของมาตินจึงยอมบอกว่าคนที่รู้ที่ซ่อนฝ่ายนั้นก็คือนักข่าวที่มีชื่อว่าซาชาและเขาก็จะไปเอามันมาให้เองเมื่อตกลงกันได้แล้วทัสยาน่าจึงบอกมาตินไปว่าให้เอาตัวซาชามาพร้อมกับฝ่ายและต้องทำให้ได้ภายใน24ชั่วโมงไม่อย่างนั้นลูกของนายตายแน่นอนเมื่อเธอพูดจบมาตินก็ถูกพาตัวกลับไปยังบ้าน
านเขาเพื่อให้กลับไปปฏิบัติภารกิจแต่ระหว่างนั้นมันก็เหมือนจะมีคนของเทรเวอร์แอบตามเขาอยู่ด้วยและด้วยความที่มาร์ตินเป็นสายลับเก่าเขาจึงรู้ทันทีว่าเทรเวอร์ส่งคนมาสะกดรอยตามเขาเขาจึงได้จัดการคนของเทรเวอร์ไปจากนั้นมาร์ตินก็ไปที่ผับแห่งหนึ่งเพื่อขอพบกับแม็กซิมคนที่เป็นนายหน้าที่พาเขาไปชกมวยเมื่อเจอแม็กซิมมาร์ตินก็ถามหาซาช่าไปนะครับว่าตอนนี้เธออยู่ไหนแต่แม็กซิมเนี่ยมันก็ทำเป็นไม่รู้จักนะครับและด้วยความโมโหมาร์ตินจึงหยิบน้ำบัตรของแม็กซิมออกมาพร้อมกับปืนและพูดกับแม็กซิมไปว่าคุณจะไม่รู้จักซาช่าได้ยังไงในเมื่อคุณนัดเธอมาคุยเรื่องผมแล้ววันนั้นมันก็ทำให้ผมบังเอิญเจอเธอและเจอน้ำบัตรคุณในกระเป๋าเธอจากนั้นมาร์ตินก็ใช้ปืนขู่ให้แม็กซิมส่งโทรศัพท์มือถือมาให้ซึ่งแม็กซิมเนี่ยก็ยอมส่งให้นะครับแต่ระหว่างนั้นแม็กซิมก็แอบกดสัญญาณเตือนภัยเลยทำให้บอดี้การ์ดที่อยู่ด้านนอกเข้ามาหวังจะจัดการมาร์ตินแต่ว่าพวกนั้นและแม็กซิมก็โดนมาร์ตินเล่นงานจนเละนะครับเมื่อจัดการแม็กซิมได้แล้วมาร์ตินก็รีบออกมาจากที่นั้นและทำการแฮกโทรศัพท์ของแม็กซิมเพื่อหาตำแหน่งของซาชาเนื่องจากแม็กซิมเนี่ยมันจะแอบติดตามทุกคนที่มันสงสัยไว้ส่วนทางด้านลีตอนนี้เธอก็ถูกดูแลจากทัสยาน่าเป็นอย่างดีไม่ว่าเธอจะอยากกินอะไรอยากทำอะไรพวกนั้นก็จะหามาให้แถมตอนนี้ลีก็ดูเหมือนจะสนิทกับทัสยาน่าแล้วนะครับพอทั้งคู่ชอบมวยเหมือนกันแต่ทัสยาน่าเนี่ยเธอก็ดูเชิงมวยไม่เป็นเมื่อเธอเห็นความสามารถของลีในการเดาทางว่าฝั่งไหนจะชนะมันก็ทำให้เธออึ้งเป็นอย่างมากพอลีสามารถวิเคราะห์ได้ตรงทั้งหมดและหนังก็ตัดไปที่มาร์ตินตอนนี้เขาก็ได้ตามตำแหน่งของซาชาไปจนเจอเมื่อเจอซาชามาร์ตินก็ได้บอกให้เธอเอาโทรศัพท์เครื่องเก่าทิ้งและเขาก็ได้ให้โทรศัพท์เครื่องใหม่กับเธอไปจากนั้นมาร์ตินก็บอกกับซาชาไปว่าเขามาที่นี่เพื่อช่วยเธอเพราะเขาไม่อยากให้เธอมาโดนล้างแหไปกับเขาด้วยเพราะเธอคือเพื่อนเก่าเขาซึ่งด้านซาชาที่ดูเหมือนจะเริ่มไว้ใจมาร์ตินเธอจึงบอกกับมาร์ตินไปว่าเธอจะสานต่องานของพ่อเธอที่จะเปิดโปงไฟลับของรัฐบาลและเธอก็ได้เจอสมุดบันทึกของพ่อและในนั้นมันก็มีการจดบันทึกถึงงานสุดท้ายของพ่อเธอคือการไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเลสตาร์พอเลสตาร์ได้รวบรวมหลักฐานของโครงการลับของรัฐบาลที่แอบผลิตอาวุธนิวเคลียร์ที่มีชื่อว่าโนวิช็อกและเลสตาร์ก็แอบเก็บตัวอย่างของโนวิช็อกมาด้วยแต่ด้วยความที่สารเคมีนั้นมันอันตรายเกินไปเธอจึงเก็บสารและไฟนั้นไว้ในเซฟที่ธนาคารและนัดพ่อเธอออกไปเอารหัสไขเซฟแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็กลับโดนฆ่าตายไปก่อนและยังโดนขโมยรหัสไขเซฟไปอีกซึ่งมาร์ตินจึงถามต่อไปว่าแล้วไฟนั้นถูกเก็บไว้ที่ธนาคารไหนซึ่งซาชาก็บอกว่าเธอรู้ว่ามันเก็บไว้ที่ธนาคารไหนพ่อของเธอได้จดมันไว้ในสมุดบันทึกและตอนนี้เธอก็ได้เผามันทิ้งไปแล้วนั่นก็แสดงว่ามีเพียงแค่เธอคนเดียวที่รู้ว่าไฟนั้นอยู่ที่ธนาคารไหนและที่มาร์ตินเข้ามาหาซาชาเนี่ยก็เพื่อจะหลอกเอาไฟไปแลกกับชีวิตลูกเขานะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้มันจะไม่ง่ายเอาซะเลยเมื่อคุยกันได้สักพักซาชาก็ได้พูดกับมาร์ตินว่าที่เธอมาหามาร์ตินเพราะเธออยากให้มาร์ตินช่วยตามหารหัสปลดเซฟให้และรหัสนั้นมันก็อยู่กับเทรเวอร์เพื่อนเก่าของมาร์ตินนะครับเมื่อมาร์ตินรู้แบบนั้นเขาก็ได้บุกไปยังหน่วยปฏิบัติการทีมของเทรเวอร์ทันทีเมื่อบุกเข้าไปได้เขาก็เห็นว่ามีเพียงลูกน้องด้านไอทีของเทรเวอร์อยู่ในนั้นมาร์ตินจึงขู่ให้พนักงานคนนั้นแฮกเข้าระบบของ CIA และดูปฏิบัติการเลสตาร์ซึ่งในนั้นมันก็มีรูปถ่ายระหว่างปฏิบัติงานของมาร์ตินซึ่งงานที่มาร์ตินทำมันก็ทำให้เขาต้องไปตีสนิทกับออกาที่เป็นภรรยาเขาจนทำให้ทั้งคู่ตกหลุมรักกันและมีลูกด้วยกันนั่นก็คือลีดและระหว่างเลื่อนรูปไปเรื่อยๆมาร์ตินก็ได้เห็นรูปถ่ายเขากับภรรยาซึ่งมันก็ทำให้มาร์ตินเนี่ยทุกข์ใจเป็นอย่างมากเขาจึงบอกให้พนักงานคนนั้นเลื่อนไปยังภาพวันที่ลงมือปฏิบัติงานที่เคียฟและมาร์ตินก็ยังสั่งให้เจ้าหน้าที่หยุดเลื่อนตรงรูปศพของเลสตาร์พอในมือของเธอนั้นมีกระดาษสีเหลืองอยู่ซึ่งมาร์ตินก็คิดว่าในนั้นน่าจะมีรหัสเปิดเซฟเขาจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ซูมเข้าไปแต่มันก็ติดรหัสจึงซูมไม่ได้นะครับมาร์ตินจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ปิดรูปออกมาแทนแต่ระหว่างนั้นก็ดูเหมือนว่าเทรเวอร์จะรู้ว่ามาร์ตินบุกมาที่ทำงานเขาจึงนำทีมติดอาวุธมาที่นี่ทันทีส่วนทางด้านซาชาที่ดูลาดลาวอยู่ด้านนอกก็รีบรายงานมาร์ตินทันทีนะครับเมื่อรู้แบบนั้นมาร์ตินจึงขู่ให้พนักงานคนนั้นบอกเส้นทางหลบหนีให้เขาซึ่งมาร์ตินเนี่ยก็หนีรอดมาได้แบบบุดวิดนะครับซึ่งระหว่างทางเขาก็มีต่อสู้กับลูกน้องของเทรเวอร์บ้างและเมื่อหนีออกมาจากที่นั่นได้มาร์ตินก็รีบกระโดดขึ้นรถและบอกให้ซาชาขับหนีออกไปทันทีจากนั้นทั้งคู่ก็หนีมาจนถึงเช้าเมื่อเห็นว่าไม่มีคนตามมาแล้วมาร์ตินจึงพาซาชามาซ่อนตัวที่บ้านล้างแห่งหนึ่งเพื่อหาวิธีแกะรหัสเซฟจากรูปภาพที่ปริ้นออกมาแต่ทว่าเขาก็ต้องหัวร้อนนะครับพอรหัสเซฟนั้นมันได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วพอมาร์ตินหันหน้าไปทางหน้าต่างเขาก็ต้องพบปัญหาอีกนะครับพ
พราะตอนนี้เทรเวอร์ตามพวกเขาจนเจอแล้วมาร์ตินจึงพาซาชาเข้าไปหลบตรงมุมเพื่อมองหาที่หนีแต่ทว่าพวกเขากระโดนพวกของเทรเวอร์ล้อมไว้หมดแล้วมาร์ตินจึงได้วางแผนอะไรบางอย่างกับซาชาไม่นานซาชาก็เอาปืนมาเล็งที่หัวของมาร์ตินแล้วเดินออกมาจากนั้นซาชาก็ขู่เทรเวอร์ไปว่าบอกให้คนของคุณวางปืนลงไม่งั้นมาร์ตินตายแน่แต่ว่าเทรเวอร์เนี่ยมันก็ไม่หลงกลทั้งคู่นะครับและซาชาเนี่ยก็ไม่กล้าจะยิงมาร์ตินซาชาจึงทำการเปลี่ยนแผนและหันไปกระบอกปืนมาใส่ตัวเองพร้อมพูดกับเทรเวอร์ไปว่าเธอเป็นคนเดียวที่รู้ว่าไฟนั้นซ่อนอยู่ที่ไหนถ้ายังอยากได้ไฟนั้นอยู่ก็ให้คนของแกวางอาวุธลงแล้วถอยออกไปเมื่อเทรเวอร์ได้ยินแบบนั้นเขาก็ยอมทำตามที่ซาชาสั่งนะครับเมื่อเทรเวอร์ยอมวางอาวุธแล้วซาชาและมาร์ตินก็รีบวิ่งไปขึ้นรถและขับหนีออกไปจากนั้นทั้งคู่ก็ได้หนีไปวางแผนเพื่อรอเทรเวอร์ไปที่ธนาคารที่เก็บไฟลับนั้นเพราะตอนนี้เทรเวอร์รู้รหัสเปิดเซฟนั่นแล้วเมื่อวางแผนกันเสร็จมาร์ตินและซาชาก็ได้ไปที่สนามบินและจองตั๋วบินไปเคียฟทันทีเพราะธนาคารที่เก็บไฟอยู่ที่นั่นซึ่งดันเทรเวอร์เมื่อรู้ว่ามาร์ตินและซาชาหนีไปได้เขาจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ไอทีเช็คข้อมูลกล้องทุกสนามบินและไม่นานพวกเขาก็พบตัวซาชาและยังได้ข้อมูลมาว่าเธอกำลังจองตั๋วบินไปเคียฟและทำการเช่าโรงแรมใจกลางเมืองพักเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเทรเวอร์ก็ไม่รอช้านะครับและเขาก็ได้ส่งข้อมูลของซาชาไปให้เพื่อนที่นั่นตามดูให้พูดจบเขาก็ได้เก็บของและบินตามไปที่เคียฟทันทีส่วนทางด้านทัสยานาตอนนี้เธอก็ถูกกดดันมาจากผู้นำรัสเซียว่าให้เร่งตามหาไฟและตัวอย่างสารเคมีนั้นมาให้ได้เพราะตอนนี้ข่าวเกี่ยวกับโนวิช็อกกำลังลือไปทั่วประเทศเนื่องจากการตายของฝ่ายค้านของรัสเซียและภรรยาที่สาเหตุการตายนั้นมาจากการสูดดมสารเคมีที่รุนแรงซึ่งทัสยานาจึงได้ไปขู่มาตินให้เร่งมือให้เร็วขึ้นแต่มาตินเขาก็ได้ต่อรองมาว่างานมันยากและต้องใช้เวลาซึ่งทัสยานาก็ได้กดดันมาตินโดยการให้คุยกับลูกไม่กี่คำเมื่อมาตินได้ยินเสียงลูกเขาก็รู้สึกสงสารลูกเป็นอย่างมากนะครับเลยทำให้ตอนนี้เขาพร้อมจะทำทุกทางเพื่อเอาไฟนั้นมาให้ได้เมื่อวางสายจากมาตินแล้วทัสยานาก็ได้เริ่มเล่าเรื่องราวของมาตินและแม่ของลีดให้ลีดฟังว่าที่จริงแล้วลีดเกิดจากความผิดพลาดเมื่อลีดได้ยินแบบนั้นเธอก็น่าเสียนะครับแต่เธอก็ยังเชื่อในสิ่งที่พ่อเคยพูดว่าเธอเกิดจากความรักแต่ทัสยานาเนี่ยก็ยังได้เล่าให้ลีดฟังอีกว่าที่จริงแล้วแม่ของลีดไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ว่าเธอโดนยิงตายแต่ทัสยานาเนี่ยก็ไม่ได้บอกลีดไปนะครับว่าใครเป็นคนยิงตัดมาที่มาร์ตินและซาชาตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้มาถึงเคียฟเรียบร้อยแล้วนะครับและเข้าที่พักเพื่อพักเอาแรงกันส่วนคนของเทรเวอร์ก็ตามมาดูทั้งคู่แบบไม่ห่างนะครับเช้าวันต่อมามาร์ตินและซาชาก็เริ่มแผนต่อทันทีโดยมาร์ตินเนี่ยก็ได้ให้ซาชาเข้าไปที่ธนาคารที่เก็บไฟนั้นและไปขอเปิดตู้เซฟเมื่อพนักงานทำเรื่องขอเปิดตู้เซฟเสร็จผู้จัดการธนาคารก็ได้พาซาชาเข้าไปยังห้องเก็บเซฟและให้เธอลองใส่หมายเลขตู้และรหัสเมื่อแนะนำเสร็จผู้จัดการธนาคารก็เดินออกไปและปล่อยให้ซาชาอยู่ในนั้นตามลำพังเมื่อผู้จัดการเดินออกไปแล้วซาชาก็ได้บอกเส้นทางไปยังห้องเก็บเซฟให้มาร์ตินเพื่อให้มาร์ตินมาดักรอและจัดการกับเทรเวอร์ส่วนทางด้านเทรเวอร์เมื่อถึงเคียฟเขาก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้ซาชาอยู่ที่ธนาคารและตอนนี้ก็อยู่ในห้องเซฟซึ่งเทรเวอร์ก็ไม่รอช้านะครับและนำกำลังบุกเข้ามาล้อมธนาคารทันทีเพราะเขาคิดว่าซาชากำลังไปเปิดตู้เซฟที่เก็บไฟนั้นไว้เมื่อมาถึงธนาคารเทรเวอร์ก็ได้สั่งให้ลูกน้องรออยู่ด้านนอกและเขาจะเข้าไปในห้องเซฟคนเดียวเพราะสิ่งที่เทเวอร์ต้องการเอาออกมานั้นมันคือความลับของทางการจากนั้นเทรเวอร์ก็ได้ให้ผู้จัดการพาเข้าไปยังห้องเก็บเซฟเมื่อเปิดประตูออกปรากฏว่าในนั้นก็มีซาชาและมาร์ตินอยู่นะครับซึ่งมาร์ตินเนี่ยก็ได้ขู่ให้เทรเวอร์เข้ามาด้านในและใส่รหัสตู้เซฟที่เก็บไฟให้เพราะว่าเทรเวอร์รู้รหัสส่วนทางด้านเทรเวอร์เขาก็กลัวตายนะครับเขาจึงยอมใส่รหัสให้เมื่อซาชาและมาร์ตินได้กล่องไฟมาแล้วทางคู่ก็ได้ใช้เทรเวอร์เป็นตัวประกันและหนีออกมาทางหนีไฟแต่ระหว่างที่เดินหนีมานั้นเทรเวอร์มันก็ได้พูดเรื่องของมาร์ตินว่าเมื่อ12ปีก่อนมาร์ตินกลัวว่าซาชาจะรู้ว่าที่จริงแล้วเขาไม่ใช่นักข่าวแต่เป็นสายลับเขาเลยใช้ปืนฟาดหัวของเทรเวอร์จนสลบไปจากนั้นมาร์ตินก็พาซาชาหนีออกมาขึ้นรถและขับหนีออกไปซึ่งระหว่างทางหนีมาร์ตินก็ต้องต่อสู้กับคนของเทรเวอร์ที่รอจัดการเขาอยู่เต็มไปหมดนะครับแต่ด้วยความเก่งมาร์ตินก็สามารถจัดการคนของเทรเวอร์และสามารถหนีออกมาได้และได้รับบาดเจ็บที่แขนนิดหน่อยเท่านั้นเมื่อขับหนีไม่ได้สักพักพอไม่เห็นว่ามีคนตามมาแล้วทางครูก็ได้จอดรถข้างทางและซาชาก็ได้ไปขโมยเหล้าจากคนเมามาล้างแผลให้มาร์ตินแต่พอจะเทเหล้าล้างแผลให้มาร์ตินซาชาก็ได้ควักปืนออกมาและเล็งไปใส่มาร์ตินและเธอก็บอกว่าคุณเป็นพวกเดียวกับรัสเซียและคุณก็กำลังจะเอาไฟนี้ไปให้พวกนั้นซึ่งมาร์ตินที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็พูดไม่ออกนะครับและเขาก็ได้พูดขอโทษซาชา
ไปก่อนจะบอกว่าที่เขาต้องทำแบบนี้เพราะลูกสาวเขาถูกจับไว้เป็นตัวประกันแต่ด้านซาชาเนี่ยเธอก็ไม่ฟังนะครับเพราะที่เธอทำมาตลอดนั้นเพื่อต้องการเปิดโปงความชั่วของรัฐบาลสหรัฐและแก้แค้นให้พ่อเธอรวมถึงคนอื่นๆที่โดนฆ่าซึ่งซาชาเนี่ยก็ได้ยิงไปใส่มาร์ตินหนึ่งนัดจากนั้นเธอก็ได้วิ่งขึ้นรถและขับหนีออกไปไม่นานนักทัสยานาก็ได้โทรมาทวงไฟและตัวของซาชากับมาร์ตินและด้วยความกลัวว่าลูกจะตายมาร์ตินจึงโกหกทัสยานาไปว่าเขาได้ไฟและตัวของซาชามาแล้วเมื่อรู้ว่ามาร์ตินได้ของครบแล้วทัสยานาจึงนัดส่งของและให้มาร์ตินเนี่ยเอาของไปส่งให้เธอตอน 4 ทุ่มเมื่อวางสายจากทัสยานาแล้วมาร์ตินเขาก็คิดหนักนะครับว่าเขาจะตามหาซาชาได้ยังไงและขณะที่มาร์ตินกำลังกังวลอยู่นั้นเขาก็เหลือไปเห็นน้ำบัตรเช่ารถที่เขาและซาชาได้เช่าไว้และตอนนี้ซาชาก็ได้ขับรถหนีไปซึ่งมาร์ตินเนี่ยก็รีบหยิบน้ำบัตรนี้ขึ้นมาและตรงไปยังจุดเช่ารถพร้อมกับขู่ให้พนักงานหาตำแหน่งของรถคันที่เขาเช่าว่าตอนนี้มันอยู่ไหนซึ่งตอนนี้รถคันนั้นก็ได้จอดอยู่ที่สถานีรถไฟกลางเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วมาร์ตินก็ตรงมาที่นั่นทันทีเมื่อไปถึงเขาก็วิ่งไปหาซาชาทั่วสถานีและไม่นานมาร์ตินก็ได้เจอกับซาชาที่กำลังยืนรอรถไฟอยู่มาร์ตินจึงรีบวิ่งไปหาซาชาส่วนซาชาเมื่อเจอมาร์ตินเธอก็พยายามจะหนีนะครับแต่ก็หนีไม่ทันเมื่อจับตัวซาชาได้แล้วมาร์ตินก็ได้จับตัวซาชาไปยังห้องพักก่อนจะมัดมือมัดปากเธอไว้พร้อมกับเปิดไฟและถ่ายวิดีโอเก็บไว้และเมื่อถึงเวลา 4 ทุ่มมาร์ตินก็ได้ไปหาทัสยานาตามที่ตกลงกันไว้เมื่อเจอทัสยานามาร์ตินก็ได้ส่งลิงก์คลิปวิดีโอที่อัดซาชาและกล่องไฟล์ส่งมาให้ทัสยานาดูพร้อมกับบอกว่าให้ส่งตัวลูกสาวเขามาก่อนและเขาจะบอกที่ซ่อนกล่องและซาชาให้เมื่อทัสยานาดูคลิปวิดีโอแล้วและได้ของตามที่ต้องการแล้วเธอก็เดินไปพาตัวลิฟมาส่งให้มาร์ตินเมื่อได้ตัวลูกสาวมาแล้วมาร์ตินก็ได้บอกที่ซ่อนกล่องไฟล์และซาชาให้คนของทัสยานาไปเมื่อได้ที่อยู่มาแล้วทัสยานาก็สั่งให้ลูกน้องไปเอาของนะครับส่วนเธอจะรออยู่ที่นี่เมื่อลูกน้องทัสยานาออกไปแล้วมาร์ตินก็รีบพาลิสวิ่งเข้าไปหลบกระสุนในรถพอที่จริงแล้วซาชาเนี่ยนอนอยู่หลังรถนะครับและเธอก็ได้เปิดฉากยิงใส่ทัสยานาทันทีจนทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นระหว่าง2ฝ่ายและพวกเขาก็ยิงต่อสู้กันอยู่พักใหญ่ไม่นานกระสุนของซาชาก็หมดลงซึ่งทัสยานาที่เห็นแบบนั้นเธอจึงได้แอบไปด้านหลังและจับตัวซาชาออกมาไว้เป็นตัวประกันเพื่อให้มาร์ตินเอากล่องไฟให้เธอซึ่งมาร์ตินเนี่ยก็หมดหนทางนะครับเขาจึงทำตามที่ทัสยานาบอกเมื่อมาร์ตินหยิบกล่องไฟออกมาและเดินตรงไปหาทัสยานาแต่ระหว่างที่กำลังโยนกล่องไฟไปให้ทัสยานานั้นมาร์ตินก็ได้หยิบปืนขึ้นมาจะยิงแต่เขาก็ต้องหยุดนะครับเพราะเขากลัวว่าเหตุการณ์มันจะซ้ำรอยกับเมื่อ12ปีก่อนที่เขาจะทำแบบนี้แล้วก็สุนแดนพาไปโดนภรรยาเขาเองซึ่งทัสยานาเมื่อเห็นว่ามาร์ตินจะยิงเธอจึงได้ลั่นไกลสวนไป2นัดจนมาร์ตินล้มลงซึ่งลีที่เห็นพ่อโดนยิงก็ได้วิ่งออกมาดูส่วนทัสยานาก็ได้บอกให้ซาชาคุกเข่าลงและเธอก็กำลังจะลั่นไกลใส่หัวของซาชาแต่ว่าตอนนั้นลีก็ได้หยิบปืนขึ้นมาและยิงไปใส่ทัสยานาจนตายนะครับเมื่อทัสยานาตายแล้วซาชาก็รีบวิ่งมาปลอบลีและจะพาตัวมาร์ตินไปโรงพยาบาลแต่ว่าตอนนั้นเทรเวอร์ก็ได้นำกองกำลังมาล้อมที่นี่ไว้แล้วพร้อมกับบอกให้ซาชาส่งกล่องไฟล์มาให้เขาซึ่งซาชาที่ต้องการเปิดโปงความลับในไฟล์นี้เธอก็ไม่ยอมให้ไฟล์นี้ตกไปอยู่ในมือของรัฐนะครับเธอจึงตัดสินใจกระโดดลงน้ำไปพร้อมกับกล่องไฟนั้นเวลาต่อมามาร์ตินก็ถูกจับไปขังไว้ในเรือนจำส่วนลีดก็มีคนรับเธอไปอุปการะไม่นานลีดก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากซาชาซึ่งในนั้นก็มีข้อมูลที่จะใช้แบ็กเมลหน่วยงานของรัฐได้ซึ่งลีดก็ไม่รอช้านะครับและเธอก็เอาสำเนาข้อมูลนั้นไปขู่เทรเวอร์แล้วบอกให้เทรเวอร์ปล่อยตัวพ่อเธอออกมาถ้าไม่ยอมทำตามเธอจะส่งข้อมูลนี้ไปให้คนที่จะจัดการเรื่องนี้ได้และด้วยความกลัวเทรเวอร์ก็ทำตามที่ลีดขอทันทีนะครับและไม่นานมาร์ตินก็ถูกปล่อยตัวออกมาจากนั้นสองพ่อลูกก็ได้กลับไปอยู่ด้วยกันและเปิดร้านอาหารเล็กๆซึ่งมันก็เป็นความฝันของลีดที่เธออยากจะทำมันมาตั้งนานแล้วส่วนทางด้านรัฐบาลรัสเซียก็ได้ถูกเปิดโปงว่าแอบผลิตอาวุธสารเคมีรุนแรงเมื่อประชาชนทราบเรื่องก็ได้เกิดการประท้วงขึ้นอย่างหนักและเมื่อแผนการเปิดโปงสำเร็จซาชาก็ได้ไปหามาร์ตินและลีดและทั้ง3คนก็ได้กินเลี้ยงกันอย่างมีความสุขและหนังเรื่องนี้ก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับและสุดท้ายก่อนจากกันหากใครที่ชื่นชอบการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปักสตูดิโอ